จารย์พิชิตมาพูดครั้งสุดท้ายอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์บอกว่าไม่ใช่อาจารย์พิชิตนี่เชื่อว่าลดลงจริงฮะอาจารย์พิชิตเชื่อว่าลดลงจริงแต่อาจารย์พิชิตเนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่ออาจารย์พิชิตตรงที่ว่าไม่ได้แย้งทฤษฎีกับอาจารย์สิริพันธ์ครับทฤษฎีนี้ไม่ได้แย้งกันคืออาจารย์พิชิตบอกว่าถ้าเอาตามปี54แบบนั้นน่ะมันใช่แต่ในมุมของอาจารย์พิชิตจริงๆก็คือว่าอาจารย์พิชิตคิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะได้ฐานเสียงเท่าเดิมเข้าใจไหมฮะเท่าเดิมครับเท่าเดิมซึ่งคำว่าเท่าเดิมเนี่ยหมายถึงว่ามันเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เท่าเดิมหมายความว่าเมื่อปี54ผู้สมัครคะแนนเสียงทั้งประเทศเนี่ยนะฮะมันมี32.5 ล้านที่ผู้มาใช้สิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็เพื่อไทยได้ไป 15.7 ล้านใช่ไหม15ล้านกว่านะฮะ 15.7 ล้านทีนี้อาจารย์พิชิตคำนวณแล้วอาจารย์พิชิตเชื่อว่าคนมันมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอาจารย์พิชิตเชื่อว่าเพื่อไทยเนี่ยยังได้คะแนนเสียงของตัวเองอย่างเดิมแต่คะแนนที่จะได้เพิ่มเนี่ยจะลำบากเพราะอยู่ภายใต้ระบอบนี้มา4ปีแล้วผมเสริมให้ว่าภายใต้ระบอบอำนาจอะไรต่างๆผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณจะได้ฐานเสียงเพิ่มคือคนที่แบบคล้ายๆกับว่าจะได้แต่มวลชนที่เขายังยึดมั่นครับเขายังคล้ายๆกับว่าเขายังคิดเรื่องประชาธิปไตยเรื่องอะไรที่อะไรต่างๆว่าผูกพันกับพรรคเต็มที่เชื่อมั่นพรรคเต็มที่เขาก็จะลงอันนี้คือปัญหาคือว่าคนที่ห่างออกมาอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเสียบ้างก็ได้หรือว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มก็ได้บางคนไปวิเคราะห์ใช่ไหมบางคนบอกว่าอาจจะได้คะแนนเห็นใจแต่ผมยังไม่รู้มันผมเชื่อตามอาจารย์พิชิตไว้ก่อนว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นฐานเสียงมันจะอยู่เท่าเดิมฐานเสียงมันจะอยู่เท่าเดิมทีนี้เท่าเดิมของอาจารย์พิชิตอาจารย์พิชิตไปไล่ให้ดูบอกว่าที่เพื่อไทยชนะส่วนใหญ่เนี่ย คือ 50,000 ต่อเขตใช่ไหมฮะต่อเขตคือ 50,000 ในขณะที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่ามันฐานของการเอาไปคิดคะแนนพรรคมันน่าจะเป็น 70,000 แปลว่าแต่ละเขตที่คุณขาดทุน 20,000 ครับขาด 20,000 เพราะคุณขาดทุน 20,000 ขาดทุน 20,000 เนี่ยมันแปลว่าพอไปรวมส.ส.เขตส.ส.เขตคุณได้แน่แต่ไปรวมแล้วเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันอาจจะได้น้อยลงใช่ฮะปาร์ตี้ลิสต์มันจะได้น้อยลงแล้วเผลอๆปาร์ตี้ลิสต์มันอาจจะขาดทุนกว่าจำนวนส.ส.เขตด้วยซ้ำไปสมมติว่าส.ส.เขต190ที่ผมพูดเนี่ยปาร์ตี้ลิสต์จะได้แค่180เผลอๆนะเผลอๆเป็นอย่างนั้นได้นะครับหมายความว่านี่ยกตัวอย่างแบบฟังง่ายๆแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าตัวปาร์ตี้ลิสต์มันจะได้น้อยครับเพราะว่าเราไปเทียบดูผมก็ลองไล่ดูอย่างที่อาจารย์พิชิตว่าผมไปดูในแทบทุกจังหวัดของเพื่อไทยนะฮะยกเว้นบางเขตที่ถล่มทลายเกิน 7-80,000 เนี่ยมีน้อยนะที่ได้ถึง 70,000 อ่ะ 60,000 อ่ะคือมันสู้กันหนักอย่างเช่นในอีสานนี่ภูมิใจไทยก็ไล่มาถึงแม้ว่าจะชนะใช่มั้ยฮะทีนี้แล้วเราไปดูประชาธิปัตย์ไอ้ปัดทางภาคใต้เนี่ยโอ้โหที่2คือเพื่อไทยนะฮะประมาณ 3-4 พันคะแนน 5,000 คะแนนส่วนประชาธิปัตย์ที่1นี่ไป 70,000 80,000 หรือต่ำๆก็ 60,000 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะอันนี้คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์จะได้ครับแล้วประชาธิปัตย์นี่ไม่กังวลเรื่องนี้ประชาธิปัตย์นี่เขาจะไม่กังวลเรื่องนี้ถ้าไม่โดนคุณสุเทพแย่งเสียงถ้าไม่โดนพรรคพลังประชารัฐแย่งเสียงนะเออใช่มั้ยฮะอันนี้ก็คือนะประชาธิปัตย์เนี่ยถ้าสู้แบบเดิมแบบ54ประชาธิปัตย์ไม่กังวลเรื่องนี้อาจารย์วิชิตจึงบอกว่าถูกละที่หมายถึงว่าเห็นด้วยหมายว่าไม่ใช่เห็นด้วยแต่พิชิตไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยไม่เป็นการวิเคราะห์ว่าเพราะฉะนั้นเองนะเพราะฉะนั้นเองเพื่อไทยถึงคิดจะแยกพรรคแต่เขาแยกพรรคจริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะเดี๋ยวมาเอาเราไปเป็นพยานจับพรรคเพื่อไทย นี่เราสมมติให้ดูแต่ว่าตัวเลขระบบเขตเนี่ยถ้าเพื่อไทยพุ่งเป้าไปที่เฉพาะเขตส่วนบัญชีรายชื่อไม่สนใจให้พรรคที่เขาบอกว่าเป็นพรรคสาขาพรรคแขนงที่เอาไปไม่ใช่ไม่ใช่ฮะเขาคงไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าก็คงแยกโซนกันแล้วแยกโซนเป็นอีกพรรคถ้าเขาทำจริงนะถ้าเขาทำจริงอย่างนั้นเขาก็คงแยกโซนไปอีกพรรคแล้วก็เหมือนกับว่าทำให้มันแบบต่างพรรคต่างเนี่ยพอมีเสียงปฏิริษีถ่วงๆกันแต่ทีนี้ผมก็ขำว่าเฮ้ยถ้าคุณแยกแบบนั้นแล้วคุณจะทำยังไงสมมตินะสมมติคุณมีพรรคเพื่อไทยอยู่ในภาคอีสานกับภาคอื่นๆแล้วสมมติเนี่ยคุณมีอีกพรรคหนึ่งอยู่ทาง6จังหวัดภาคเหนือตอนบนใช่ไหมฮะอันนั้นพอชัดใช่ป่ะนะในหกจังหวัดภาคเหนือตอนบนเพื่อไทยก็จะเป็นแบบอะไรที่โนเนียมอนุอันนี้อะไรเงี้ยส่วนในอีสานเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกอีกพักหนึ่งก็จะเป็นอนุอันนี้เอาไว้สำรองเฉยอะไรเงี้ยอันนี้ผมถามอย่างเงี้ยคนเข้าใจได้แต่ถ้าคุณเดินไปจังหวัดหนึ่งเฮ้ยมี5เขตมีเพื่อไทย4เขตมีอีกพักหนึ่งเขตหนึ่งหรือ3เขตมีพักหนึ่ง2เขตผมว่าประชาชนก็ชักจะงงกับคุณใช่ไหมฮะประชาชนก็งงกับคุณ
พราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ต่างกันมากนะอาจจะช่วยได้นิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมคิดว่าเพื่อไทยก็ต้องสู้เต็มเหนี่ยวสู้เต็มเหนี่ยวไปเถอะผมคิดว่าปัญหาเพื่อไทยอยู่ตรงนี้ว่ามันเป็นไดเลม่ามากกว่าว่าที่คนจะเชื่อเรื่องไหนเพื่อไทยมันต้องเสนอ3เรื่องด้วยกัน1จุดยืนประชาธิปไตย2นะการความสามารถในการเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็3คุณต้องสามารถทำให้คนเชื่อมั่นว่าเข้ามาแล้วไม่ใช่จะวุ่นวายอะไรเพราะฉะนั้นไอ้3ส่วนเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไปเน้นด้านใดด้านหนึ่งก็จะมีปัญหาเน้นแบบดูเหมือนภาพรักประนีประนอมมันก็จะพวกที่รักประชาธิปไตยก็ไม่สนใจ